ี่นะอันนั้นก็เป็นเผิงได้ว้าวโอ้ต้นไม้ไงผมมาธรรมชาติอนุรักษ์ปุ๊บนี่สิ่งสาราสัตว์ที่เขามาอยู่น้ํานอกบ่ว่าแต่เผิงแต่มีหมู่เนาะโอ้มึงแต่ต้นไม้เป็นหยังผมมาจักประเมินมาเนี่ยผมมาต้นละเป็นแสนพุ่นเลยมาผมมาเนี่ย4 5ต้นนี่33ปีเท่ากันกับอายุลูกสาวนี่คือเกษตรนะหมดเลยเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคือต้นไม้นะครับนี่ที่มีหลากหลายใบมันต้นใบมันจะได้ประโยชน์ใบมันได้ประโยชน์แล้วมาเฮ็ดปุ๋ยนี่นี่เดี๋ยวอันนี้กล้องถ้าเอากล้องนี่ออกหมดก็คืออันนี้ขึ้นใบใหม่ปวดใบนี่คือปุ๋ยส่วนนี้สิไปใส่ทุเรียนใส่ปาล์มครับนี่คือเฮ็ดจากวัตถุดิบในสวนก็คือใบใหม่แล้วก็มวลสัตว์คือขี้งัวขี้ไก่เพิ่นสิซะใส่ไว้ผมสิได้ความรู้นะเล่าหลายเลยผมต้นไม้ไปที่ประสงค์คืออยากได้ใบเพิ่นนี่คือหม้อเฮาสีดมื้อเช้านี่คือน้ํามัดที่เพิ่นเฮ็ดไว้เพิ่นว่ายิ่งมันโดนมันจะบ่มีกินเลยยิ่งโดนยิ่งบ่มีกินเนาะใส่เจ้าด้อมเบิ่งไผก็มันกินได้เด้เดี๋ยวๆมันบ่มีอีหลีฮะแม่นบ่อือแม่นอืออันนี้มันหลายปีแล้วนี่เอาก็ด้อมมันก็ได้เอามันคือบ่มีกินว่ะแม่นครับมันก็สิย่อยสลายไปหมดแล้วยิ่งโดนยิ่งแห้งเนาะใส่ป้ามนี่เบิกต้นใหม่แล้วแม่นี่ต้นยุ่งเลยนี่ปลูกเพิ่งได้ต้นมะยุ่งนี่สองปีบอกสามปีเนาะนี่ต้นนั้นขั้วมันมาสีเหลืองขั้วเขียนให้ขั้วขายขั้วเลยเดินขั้วมาสีต้นใหม่แล้วสีต้นยุ่งขั้วแล้วขายขั้วท่านที่แล้วว่าเราหักต้นใหม่แล้วหลายอันนี้ต้นยุ่งอันนี้ก็สวนเจ้าบอกอันนี้ก็แมนนะครับลงไปเอกครับนี่อันนี้นี่ต้นอีหยังต้นยุ่งล่ะซุ่มนี่ต้นยุ่งอืมจักปีอะไรเนี่ยใหญ่ซ้ํานี่ประมาณ2ปีบ่เข้า3ปีที่3 3แต่ว่ามันปลูกจี้กันหรือบูมันอยู่มันเลยขึ้นนี่เนาะปีที่3ใหญ่ซ้ํานี่เลยน่ะ3 4นี่ล่ะ4 4เอา4ไป4ไป4ปีแม่นโอ้นำมือต้นนั้นแตกมาเลยกล้วยจังหน่อยก็สิได้เก็บเฮ็ดติเนาะก็เก็บซุปีล่ะอ๋อตอนนี้ก็ได้เก็บแล้วบ่เก็บซุปีแต่ว่าผลบ่ดีมันสิได้บ่ปีนี้อืมเก็บทุกที่ทำเฮ็ดพวกมันซุนฮะนี่ละคอหัวนี่ย่องก็ปีนึงกว่าสิเมียนโอ้อันนี้คอหัวหัวนี่เลี้ยงจักโตครับบ่หลายดอกเหลือ7โตฮะ7โตนี่บ่หลายบ่แต่ก่อน20เนาะแต่ก่อนเช้าแต่ก่อนเราเลี้ยงหัวเป็น20ตัวคอกละเดี๋ยวนี้เราว่ามันคอกละ5คอกละมันหลายอย่างบ่หลายดอกเหลือ7โตแล้วเราว่าเหลือบ่หลายเหลืออยู่7โตแล้วว่าคอกหัวเรามีแต่ชะเลได้บ่โอ้นี่เด้อเบิ่งฟังนี่นี่งามคักเด้อต้นใหม่30ปีแล้วเบิ่งฝุ่นโอ้ใบใหม่ก็กวดเข้าไปเฮ็ดฝุ่นครับนี่คือบ่แม่นว่าเฮ็ดเกษตรอย่างเดียวนะครับเกษตรเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็คือปลูกไม้ได้ต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ได้ใบเป็นประโยชน์ได้ใบเป็นประโยชน์ก็คือเอามาเฮ็ดปุ๋ยหมักเนาะเอามากอบไว้เฮ็ดปุ๋ยหมักนะครับเป็นเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับว่าแต่ต้นย่างหน้าต้นพะยุงต้นประดูนะครับต้นซักมีหมดสู่ต้นนะครับอยู่ในสวนบ่แม่นว่าสิเฮ็ดแต่ต้นซักตัดมาเฮ็ดเถียงต้นสวนนี่หน้าอยู่แห้งนะครับพี่น้องบ่เบิ่งให้มองบ่มีทั้งทางล่างเราปลูกกระชายทั้งใต้เด้บ่เบิ่งต้นสำคัญที่สุดกระชายกำลังออกปลูกได้แค่ปลูกได้ปลูกไว้แล้วนี่โอ้ต้นนี้นะครับนี่ผมก็ย่านอยู่ได้ล่ะต้นนี้เนาะปลูกได้เข้ามานี่ปลูกได้เข้ามานะครับเข้ามาสิมันเป็นสัญลักษณ์นะครับคือต้นแลบางก่อนต้นงิ้วน้ํานะครับเพิ่นมีต้นนี้เพิ่นมีต้นงิ้วน้ําต้นนี้เด้อยาได้พี่น้องต้นงิ้วน้ําเราไว้หน้าสวนเลยทางเขาพอดีเลยผมมาผมเคยเห็นต้นปลูกไว้เตือนใจพญายนต์ครับแม่นเตือนใจเราไว้หน้าเราบอกว่านี่น้องให้น้องว่ามึงละว่าน้องว่ามึงต้นงิ้วแต่ว่าผมว่าน้ำมันหลุยแล้วแหละพี่ๆนะแต่ที่ยังหลุยข้างต้นอยู่แล้วโอ้นี่ย่างหน้านะครับนี่พี่น้องเพื่อนหักขึ้นทะเบียนแล้วยังนี่ไอ้ย่างหน้านี่ขึ้นเรียบร้อยเนาะครับนี่ต้นใหม่ที่ขึ้นทะเบียนนะครับนี่อันนี้ก็ม้วนเป็นตัดเอาไว้มันล่มลื่นนะครับเอาใบมันปุ่นก็ได้พี่น้องที่แล่นหาดูละลอยอันนี้แม่นกามโพนี่อร่อยนะครับกามโพคือหยังมันถึงจะสําคัญอ๋อสําสาเลยนะสําสาอ๋อนี่นี่ต้นที่พวกใหม่ที่มันขึ้นตามหลังมันเลยต้นใหญ่เพิ่นก็ใหญ่ของเพื่อนย่ํานั้นเฮ็ดออกแล้วเนาะคุณพี่เนาะนี่ๆๆๆจักถ้าฝนตกนี่เฮ็ดสิเต็มเพิ่นว่าเฮ็ด
นี่เฮ็ดปวกสิขึ้น